ว่าที่ร้อยตีธนวัฒน์ฟ้องคนที่ไปคอมเมนต์ว่าไม่ต้องการให้ครูทิวเนี่นนำหนังสือขุนศึกศักดินาพยาอินทรีย์เป็นแนวการสอนให้แก่นักเรียนแต่สุดท้ายศาลอาญาพระขนงตัดสินยกฟ้อง13รายรวดเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตถือเป็นชัยชนะของประชาชนที่โดนครูสามนิ้วทำนิติสงครามจะเอาเด็ก นักศึกษาปีหนึ่งมาเป็นพยานว่าทั้ง13าคอมเมนต์คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจว่าดา่าสารก็บอกเด็กว่าไปอ่านรื่พยานมานะ,นะก่อนจะมาขึ้นศาลว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิพกพรรคที่เคลื่อนไหวอย่างตื่นตัวนะแอคทีฟม,มากคุณเครื่องด้วยการ์ตูนก่อนอ่ะเริ่มที่การ์ตูนเลยนะคะเอาไปที่แนวหน้าการ์ตูนกันค่ะหนึ่งช่องการ์ตูนว่าด้วยเรื่องของตำรวจค่ะวงการสีกากีนะที่ ให้ตั้งฉายาถูกตั้งฉายาว่าเป็นแมวเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตปรากฏว่าดูเหมือนจะรอดยากแล้วล่ะค่ะนะคะเจ้าแมวตัวนี้แต่ว่าใบหน้าเป็นคนนะคะมีชื่อด้วยบอกว่าเจ้าบิ๊กโจ๊กนี่เจ้าแมวบิ๊กโจ๊กนะคะบอกว่าตัวเจ้าฟ้อง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 นะบนโลกมนุษย์ก็จะฟ้องคนนั้นคนนี้พอจะลงไปข้างล่างฟ้องว้องยมบาล <laughs> oh. พอโดนทิ้งดิ่งลงไปแล้วล่ะค่ะจากใครมือนะคะมือใหญ่กว่าค่ะมีคําว่ากอตอรออยู่นะคะทิ้งเจ้าแมวบิ๊กโจ๊กลงมานะคะด้านล่างบอกว่าปิดตํานานแมว9้าชีวิตค่ะอันนี้ oh. แนวหน้าการ์ตูนโดยพดนะฮะห uh, ินเนี่ยถ่วงคอลงไปเลยนะดิ่งลงไปเลยอะ่ะค่ะ,ะ,ะ,ะต่อที่ยุคแสนสำราญกันบ้างค่ะโดยบัญชาคามินนะคะ ขนาดตะก่อนเก้าอี้นายกท่านยังเซ็กให้ผมนั่งได้เลยนี่ดูเหมือนจะเสื่อมมนขลังแล้วละค่ะนะผู้ชายคนนี้พูดกับภรรยานะคะแล้วก็ชี้ไปที่สร้อยคอนะคะแล้วก็มีรูปของของบุคคลที่นับถือกันอยู่นี่ยน,นะคะเลี่ยมกรอบไว้นะ,ะห้อยที่คอค่ะชี้ไปเอ๊บุคคลในกรอบ นั้นหน้าเหลี่ยมไม่รู้ว่า,าหน้ากับกรอบนี้อะไรเหลี่ยมกนะะาาว่ากันเนะ่ยด้านล่างบอกว่าล้วงพ่อเริ่มเสื่อมแล้วนะคะโดนบรรดาให้ไม่ได้แล้วนะ,ะพลาดเก้าอีโซโซ้สวเรียบร้อยนะคะนี่ก็จากยุคแสนสํำรานบัญชาคามินค่ะคือดูเหมือนชายคนนี้กําลังพูดกับภรรยาเขาค่ะนะกำลังทวงภรรยาเขาวัานนี้แต่ก่อนเนี่ยเก้าอี้นายกท่านยังเสกให้ผมนั่งได้เลยนะแล้วทําไมมาบอกกับผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้นี่น่าจะเป็น น้องสาวของชายหน้าเหลี่ยมที่เป็นวัตถุมงคลห้อยคออยู่แล้วน่่ะ <c oughs> นะฮนะนะลวงพ่อเริ่มเสื่อมนะฮะ <c oughs> แต่ว่านายกอบจอไม่เสื่อมนะปทุมนะยังสามารถชนะได้นะเฉือนชนะได้ <c oughs> นะอันนี้ยุคแสนสำราญบัญชาคามินนะส่วนที่เสมอต้นเสมอปลายฮะในเดอะพิซซ่าเมตตาดีไม่ตรงปกอย่างแรงพักสม้มพักส้มก่อนได้เข้าสภา เฟียสตัดงบนั่นงบนี่นะค้านในทุนไม่เอาระบบไม่ใช้เงินบ้าบ้าบ้า,บา,บาเข้าสภาเป็นยังไงทีนี้ทำทุกอย่างไปดูงานอ,อไปต่างประเทศใช้เงินเหมือนคนอื่นแล้วค่ะที่เคยไปด้อยค่าไปว่าเขาไว้นะแล้วก็มีแผนจะต่อสัญญานายทุนระงรับการขึ้นค่าแรงไม่ทํานั่นไม่ทํานี่มีคนโกงมีคนมีคดีมีคนมีปัญหาไม่ต่างกับที่ด่าคนอื่นเลยค่ะเพิ่มเติมคือไม่ยอมรับค่ะ อันนี้เดอะพิพซ่าเมตาเรียบอกไม่ตรงปกอย่างแรงะนะแล้วในขณะที่ทั้งทหารทั้งเจ้าหน้าที่นะหลายฝ่ายช่วยกันภาวะน้ําท่วมที่ภูเก็ต<ช>นะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะได้มีการโพสตนะ์น้ําท่วมภูเก็ตหลายจุดนะเนี่เขาก็นําเสนอว่าตามหาสสกันเ<จ>ญ่แล้ว,ลวสสก้าวไกลภูเก็ตะนะะคือมีไปดูค่ายไปดูงานที่โปแลนด์กับพี่โรมะนะ สอสอไม่ได้อยู่หน้าง,งานนะก็โพสต์บันทอนกำลังใจคนทำงานทำไมคะต้องให้หนูเอ็ดูเคดการใช้โซเชียลอีกแล้วนะก็คือมีการโพสนะฮะว่าน้ำท่วมภูกเก็ตหลายจุดคลิปวิดีโอจุดนี้ใกล้ที่จอดรถนะพอพอมากที่สุดจะได้เลือกออกกี่โมงครับคือไปโจมตีคนทำงานเัาตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่หน้าง,งานนะแต่ Post โพสต์โจมตีคนทำงานอยู่ไกลเลยค่ะแต่คนในพื้นที่เนี่ยทำงานกันเหนื่อยแทบตายนะ วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะแล้วก็ที่เดินทางไปดูงานเนี่ยมีคณะกรรมาการคุณลังสิมันโรมนะแล้วก็มีสสก้าวไกลอีกหลายคนนะครับค่ะภาษีกูนี่เพจของวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโพสนะคือมีคนที่ศาลเนี่ยนัดพิจารณาคดีสืบพยานฝ่ายจำเลยก็คือโตโต้ไปด้วยค่ะโตโต้ที่เป็นจำเลยนะแล้วศาลนัดสืบพยานแต่ปรากฏว่าโตโต้ ไปไปดูงานต่างประเทศ่ะนะแล้วก็แจ้งทนายให้ขอเลื่อนศาลศาลให้เลื่อนนะแล้วก็ระงับการสืบพยานจำเลยแต่ให้โอกาสแถลงปิดคดีมาแล้วนัดอ่านคำพิพากษาเลยเดือนตุลาฮะอันนี้ภาษีกูตอนโจมตีเนี่ยบอกว่าจะตัดงบดูงานต้องเลิกแต่พอมาเป็นสอสอแล้ว นี่ขนาดยังไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลนะทำทุกอย่างนะที่ตัวเองเคยโจมโ <ฮ S 2> ตีมีภาพในคอมเมนต์ด้วยนะไปนั่งฟังนะที่บอกว่าไปดูงานก็ต้องมีภาพาแบบนี้ออกมาหน่อยนะจะได้สมว่าเอ้ยไม่ได้ไปเที่ยวนะไปดูงานแล้วก็อีกคนหนึ่งฮะวันนี้ก้าวไกลกรุงหกอันนี้อัปเดตนะครูทิวครูสามนิ้วสมาชิกพรรคก้าวไกลคนนี้ไม่ได้เป็นสสฮะแต่ถือได้ว่าเป็นอินฟลูของสามนิ้วนะว่าที่ร้อยตีธนวัฒน์นะคือได้มีการฟ้องนะฟ้อง คนที่ไปคอมเมนตนะ์ว่าไม่ต้องการให้ครูทิวเนยนำหนังสือขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์เป็นแนวการสอนให้แก่นักเรียนนะเพราะว่าตอนนั้นมีการโชว์หนังสือนะะแล้วก็มีการโพสต์คนเนี่ยเขาก็ไปคอมเมนต์นะสารอาญาพระขนงตัดสินยกฟ้องครับคือครูทิวเนี่ยไปไล่ฟ้องคนที่ไปคอมเมนตนะ์ว่ามินประมาทแต่สุดท้ายสารอาญาพระขนงตัดสินยกฟ้อง13รายรวด เนื่องจากไม่มีถ้อยคําดูหมิ่นครูทิวแต่อย่างใดเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตถือเป็นชัยชนะของประชาชนที่โดนครูสามนิ้วทานิติสงครามนะนี่แบบนี้ถือว่าเรียกว่าฟ้องปิดปากได้หรือไม่แล้วคนที่เป็นเม้นเนี่ยนะเป็นผู้ปกครองด้วยบางส่วนเขาก็มีสิทธิ์นะเขามีส่วนได้เสียไงเหมือนเป็นการเสนอแนะมากกว่าาไม่อยากให้นําหนังสืออันเนี้ยมาเป็นแบบในการสอนน้องๆแล้วเพ่ให้ข้อมูลเพิ่มก็คือที่หาคืออีกคดีเนี่ยจะเอาเด็ก นักศึกษาปีหนึ่งมาเป็นพยานว่าทั้งสิบสามคนเมนต์คนทั่วไปอ่านก็ว่าเข้าใจว่าด่านะแต่สาลบอกว่าเอามาทําไมเป็นผู้เชี่ยวชาญเหรอสารก็บอกว่าสารก็บอกเด็กว่าไปอ่านเรื่องพยานมานะะก่อนจะมาขึ้นสาลว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรนะอันนี้เพจแอดมินเพจที่เขาตามคดีนี้เขาอัปเดตเพิ่มนะแล้วก็มีโพสต์อีกภาพหนึ่งเป็นภาพหัวหน้าพักเก้าไกลนะคนของพรรคก้าไกลสนับสนุนหรือไม่ นะมีภาพถ่ายคู่กับหัวหน้าพรรคเก้าไกลไงก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิพกพรรคที่เคลื่อนไหวอ,อย่างตื่นตัวนะแอคทีฟม,มากนะแต่พอมีความเคลื่อนไหวสนับสนุนนะหนังสือคุณศึกศักดินาที่ถูกอาจารย์ชัยยันชยพรเนี่ยแฉแหลกเลยว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอยังไงนะแล้วก็จะเอาไปประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนของเด็กนะโรงเรียนมัธยมนะก็ถูกทักท้วงถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไปฟ้องเขา สุดท้ายศาล<า><อ>ยกฟ้องแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับก็เป็นข้อมูลจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะนี่ส่วนเจ๊จุดของสามนะก็พูดถึงกรณีของโตโต้อ้างติดภารกิจดูงานโปรแลนด์ไม่ไปสืบพยานเลื่อนมาแล้วห้าครั้งศาลนะนัดยื่นแถลงปิดคดีภายใน30วันแล้วนัดอ่านคำพิพากษาหลังจากนั้นนะแทนที่จะไปขึ้นศาลนะอ้างว่า ไปดูงานต่างประเทศใช้สิทธิ์ความเป็นสสด้วยนะนแล้วเลื่อน <ๆ S 1> มาแล้วห้าครั้งะค่ะโอ้โหนี่โตโตนะครอันนี้ก็ต่อเนื่องจากการ์ตูนการเมืองนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ